นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพุทธมณฑลในการบำเพ็ญพระราชกุศลรัฐบาลขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2561รัฐบาลได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน670รูปและสักการะพระบรมสารีริกธาตุพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณพิธีถวายผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และร่วมกันขับร้องบทเพลงเฉลิมพระเกียรติสดุดดีจอมราชาอย่างกึกก้องณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงทรงพระเจริญทรงพระเจริญนอกจากนี้ได้มีการจัดกิจกรรมประกอบด้วยงานพระบรมธาตุพุทธศิลป์แผ่นดินพระทรงธรรมโดยมีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุตั้งแต่สมัยทวารวดีถึงรัตนโกสินทร์จำนวน11ริ้วขบวนเป็นครั้งแรกในประเทศไทยตลอดเส้นทางจากลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์ไปประดิษฐานยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงประชาชนร่วมตั้งโต๊ะหมู่บูชากราบสักการะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ไปกว่า170ประเทศทั่วโลกสำหรับในพื้นที่ท้องสนามหลวงได้จัดให้มีกิจกรรมธรรมะสู่คนทั้งมวลโดยเปิดให้ประชาชนร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลการปาฐกถาธรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยการหล่อเทียนพรรษาแบบโบราณและการปล่อยขบวนเทียนพรรษาเพื่อนำไปถวายยังพระอารามหลวง10แห่งพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมพิธีสวดมนต์มหามงคล5ศาสนาถวายพระพรนิทรรศการพระบรมสารีริกธาตุและนิทรรศการภาพจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการเสวนาทางวิชาการเรื่องใต้ร่มพระมหากรุณามหาวชิราลงกรณ์การแสดงเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระมหากรุณามหาวชิราลงกรณ์คอนเสิร์ตชุมนุมนักร้องประสานเสียงนานาชาติและการแสดงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาคยังจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมมหาธาตุเจดีย์หรือพระพุทธรูปสำคัญใน76จังหวัดงานอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาอาเซียนใน16จังหวัดตามแนวชายแดนไทยอาเซียนกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั่วประเทศการจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจและบทเพลงเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมถวายในวาระพิเศษนี้การจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นจำนวนมากและมีผู้ชมทางสื่อต่างๆทั่วโลก